เมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บใส่น่องไก่ติดสะโพกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่กาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักพักไว้15นาทีใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยไก่ที่หมักไว้เติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งข้าวหมกไก่สุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ผสมน้ำตาลทรายกับน้ำส้มสายชูน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักไว้จนอุ่นใส่พริกขี้หนูเขียวจินดากระเทียมต้นหอมซอยใบสะระแหน่และผักชีลงในโถปั่นเติมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ปั่นจนละเอียดตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มสำหรับเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้